เด็กคนนี้ก็เสียงดังตลอดเลยเด็กยังไงคือเวลานี้มันไม่ใช่เวลานอนได้ยังไงวันไหนดูมือหน่อยอยู่ไหนแน่โอ้โหอยากให้ลูกมันเป็นแบบนี้บ้างไหมมีคนครับโอเคเอาเรื่องเด็กคนนี้ไปก่อนนะครับเด็กคนนี้ไปก่อนนะครับมันใส่ใจอยู่ดีนะครับเด็กคนนั้นไม่เกี่ยวเลยนะครับมีเนี่ยมีคนถามตลอดเลยว่าเฮ้ยสิงโตตู้มีลูกแล้วแต่งเพลงให้ลูกหรือยังเราก็คิดแต่งทำไมจะแต่งเพลงให้ลูกเป็นนักร้องมันแต่งเพลงให้ลูกอ่ะบอกต้องแต่งเพลงให้ลูกเฮ้ยเพลงที่เราแต่งมาก็เยอะแยะซิงเกิลที่ไม่ฮิตก็เยอะแยะทำไมไม่ไปฟังอ่ะแต่มันก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละครับผมเสียงเด็กนะพี่สิงโต30บาทพี่สิงโตปุ๊บก็ไอ้ถามให้แต่งเพลงก็ไม่ซีเรียสอะไรหลังๆก็มีคนมาถามว่าพี่สิงโตจะเอาลูกขึ้นเวทีหรือเปล่าเอาลูกขึ้นเวทีเอาขึ้นทำไมทำไม่ได้เลยเล่นให้จริงแล้วก็ทีมงานบอกต้องเอาลูกขึ้นเอาขึ้นไหมมันทำอะไรไม่ได้หน้าที่มันก็คือกินกระขี้สองอย่างจริงๆมีให้จริงๆแล้วก็มันก็ตื่นมาตอนที่เราควรจะนอนนะผมทำเช็คเนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ถึงเย็นจนถึงดึกแล้วก็พอกลับบ้านจะนอนปุ๊บมันตาแป๋วเลยอะHow was your day? คำถามนั้นเราก็เลยทำไมต้องเอาลูกมาขึ้นแต่ว่าทีมงานทุกคนบอกว่าไม่ได้มีคนรอดูอะไรเนี่ยเรื่องทักเลยอ่ะทำไมต้องเรื่องอ่ะเดี๋ยวปุ๊บเลยเนี่ยก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดมีคนเขาเรียกร้องเรื่องลูกแล้วก็คือไม่เอาลูกขึ้นน่ะคือเอาขึ้นมาเกะกะแน่นอนไม่เอาขึ้นไปแล้วก็เลยนึกถึงเพลงนั้นแต่งให้ลูกรักที่ไม่มีเธออยู่ไม่ได้ใช่เอ๊ะหรือจะเป็นเพลงที่เพลงที่เราไม่มองไม่ตายก็หาใหม่หรือเปล่าคือในอัลบั้มมันไม่ได้เลยแล้วเธอเข้าใจว่าอ๋อเราต้องแต่งให้ลูกไงเพราะในอัลบั้มมันไม่เข้าไงเธอบอกนี่หลบไปเลยผมเลยนึกถึงเพลงหนึ่งเพลงนี้แต่งให้แม่แต่งให้แม่เพลงนี้ผมแต่งให้แม่เมื่อนานมาแล้วแต่ตอนมาอยู่ภูเก็ตคือเราเห็นพี่เสกเขามีเพลงแม่ใช่ไหมพี่เสกไอดอลไงก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเอาเพลงแม่พี่เสกไปร้องมันก็จะไม่ขังดังนั้นเราต้องแต่งเพลงแม่ของเราเองก็พยายามแต่งเพลงแม่เชื่อไหมแต่งไม่จบเลยนะแต่งมาประมาณ 4-5 ปีแล้วแต่งไม่จบจนมาแต่งจบอีกครั้งก่อนมีลูกคือเรารู้ว่าอ๋อคือเราเห็นภรรยาเราเลี้ยงลูกดูแลทั้งถนอมมันคอยเลี้ยงดูมันคือมันร้องตอนดึกๆก็จริงอ่ะแต่พอมันตามใส่แล้วอะไรแต่สุดนะคือพอตามใส่แล้วเนี่ยเรารู้สึกคือต่อให้มันควรตีเราแค่ไหนเราก็เลยนึกถึงแม่เรารักเรานี่เองคือความทรงจำคืออีกตอน5เดือน6เดือนเราจำไม่ได้ไงเราไปจำได้ตอนไหนรู้ไหมตอนที่แม่เอาก้านมะยมหรือฝ่ามืออะไรกระแทกหลังเราหรือว่าอย่าทำอย่างนี้อย่าดูดีรีบอย่าอันนั้นคือภาพที่อยู่ในความทรงจำของแม่นะวันนี้แม่มาด้วยครับสวัสดีแม่เพื่อนครับก่อนที่
ที่เขาจะเอาฝ่ามือทาบหลังเราเนี่ยขอหน้าเนี่ยจะพูดเรามีลูกเชื่อผมเรามีวันนี้ดูคนสดเสร็จกลับบ้านเก็ตแน่นอนตอนนี้คุณดีมองว่าจบพูดอะไรแต่ถ้าบ้านเรามีลูกนะแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนี้ว่าลูกเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดเนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่ลูกให้ผมรู้ว่าผมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับพ่อแม่ผมเลยขอร้องเพลงนี้นะครับเดี๋ยวมาเอาได้ไหมได้ครับประมาณเท่าไหร่ครับใจลูกน้อยดวงหนึ่งที่อยู่ห่างแสนไกล